ตรงนี้นี่คือยื่นร้องในข้อไหนครับวันนี้นะครับนายก็ยื่นคำร้องให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับในกรณีที่ท่านหญิงสุดารัตน์อายุรัมพันธ์นะครับมีคนนะครับโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาร้ายว่าเป็นผู้มาทำการที่กฎหมายนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมด้วยนะครับซึ่งไม่เป็นความจริงก็อยู่นะต้องขอเน้นย้ำว่าไม่ได้เป็นความจริงเพราะท่านเนี่ยไม่ได้เป็นบุคคลที่ถูกอ้างนะครับที่ไปยุ่งในภาพเนี่ยเป็นที่ถูกอ้างนะครับก็เมื่อวานนะครับท่านหญิงสุดารัตน์อายุรัมพันธ์เนี่ยได้ไปแจ้งความร้องทุกข์นะและมอบคดีให้กับพนักงานสอบสวนที่สน.มักกะสันแล้วนะครับพนักงานสอบสวนรับเรื่องไว้แล้วนะแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะทั้งมอบพยานหลักฐานอะไรไว้ด้วยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโอนในเฟซบุ๊กนะครับและการแชร์ต่อไปนะครับและรายละเอียดอยู่ที่สน.มักกะสันวันนี้เนี่ยที่มาที่นี่นะครับมายื่นคำร้องต่อกกต.ให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและอย่างเคร่งครัดนะครับกับประเด็นที่มีพรรคการเมืองนักการเมืองหรือบุคคลใดก็ตามนะฮะกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือกระทำผิดตามกฎหมายกกต.นะครับในพรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยน่าจะเป็นอยู่ในมาตรา73และ5นะฮะนะครับแล้วก็ในพรบ.กกต.เนี่ยก็มีอำนาจที่กกต.มีอำนาจโดยทั่วไปนะกว้างกว่าที่จะสามารถตรวจสอบไต่สวนนะดำเนินคดีได้นะครับน่าจะเป็นมาตราอยู่ในมาตรา41มาตรา22นะซึ่งให้อำนาจกกต.กว้างกว่านะครับแล้วก็ท่านก็ฝากเน้นย้ำว่าผมหน้าที่อยากให้กกต.เนี่ยเพ่งครับนะทำงานโดยเข้มงวดนิดนึงเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงของการเลือกตั้งนะอาจจะมีการช่วงชิงประโยชน์กันใส่ร้ายป้ายสีแบบย้อนยุคกันฮะแล้วก็ไม่สร้างสรรค์ที่สำคัญคือเป็นความผิดเพราะการทำก็มีโทษพรรคการเมืองก็มีโทษคือมาแจ้งความร้องให้กับกกต.วันนี้ครับมันแสดงว่าที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอื่นด้วยใช่ไหมครับที่มาร้องในวันนี้คือจริงจากที่ทราบในเฟซบุ๊กนะครับว่าคนที่โพสต์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องนะมีความเกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงผูกพันกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะฮะซึ่งจะเป็นประเด็นที่ทำนั้นหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับทางเจ้าที่นะฮะกกต.จะต้องสอบสวนไต่สวนสืบพยานหลักฐานต่อไปครับเกี่ยวข้องกับการเมืองเราจะร้องผ่านทางคือถ้าเขาได้จริงไปตรงนั้นและเป็นความผิดเนี่ยไม่ทำหน้าที่กกต.สามารถดำเนินการได้